มาตามสัญญาที่ให้ไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ DFSK รุ่นที่2 Gory 560เปิดตัวด้วยราคา 749,000 บาทนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียไปดูกันนะครับว่าเจ้า560นี้รายละเอียดเป็นอย่างไรขับแล้วน่าคบหาขนาดไหนไปครับเริ่มกันที่ตัวรถนะครับเป็นรถในแบบของ crossover คือเป็น SUV ผสม MPV ค่อนข้างใหญ่เริ่มกันที่ทางด้านหน้าคล้ายๆกับแบรนด์นึงที่ทำตลาดอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะถามผมนะผมว่าโอเคเลยเส้นสายต่างๆที่เขาจัดวางมาให้ตรงนี้ดูมีดีไซน์ดูเป็นเหลี่ยมสันดูแล้วลงตัวส่วนด้านข้างก็ดูกระทัดรัดดีนะเส้นสายต่างๆลงตัวบรรดาพลาสติกตรงนี้นี่ฮะนี่ก็เป็นพลาสติกแล้วก็สีขาวสลับดำส่วนจุดสำคัญที่เราอยากให้คุณรู้ไว้คือตรงประตูที่เป็นสีดำตรงนี้ครับจริงๆแล้วมันควรจะเป็นพลาสติกแต่เรามาดูแล้วมันคือสติ๊กเกอร์นะครับตรงนี้เป็นเหล็กแต่ว่าใช้สติ๊กเกอร์แปะนะอันนี้ให้รู้ไว้นะครับว่ามันไม่ใช่พลาสติกนะแล้วก็มีเส้นตรงนี้ดูสวยงามดีเป็นเส้นแบบโครเมียมนะครับแล้วพอเปิดเข้ามาข้างหลังไอ้จุดที่ยึดโครเมียมเนี่ยผมอยากให้รู้ไว้ว่ามันเป็นน็อตมีเหมือนกันทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยน็อตสำหรับยึดตัวชุดโครเมียมตรงนี้ครับมาดูทางด้านหลังนะครับเห็นแล้วมันมาในแนวตรงๆดูแล้วลงตัวผมชอบดีไซน์ประมาณนี้เรียบๆง่ายๆและถ้าให้เปรียบเทียบมันคุ้นตามากกับแบรนด์ยุโรปแบรนด์นึงที่ผมค่อนข้างชื่นชอบเป็นพิเศษโดยส่วนตัวนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในรถสหประชาชาตินะครับเป็นการรวมกันของดีไซน์จากภาคพื้นยุโรปและภาคพื้นเอเชียนะครับอย่างที่เรียนไว้นะครับว่าคันนี้เป็นรถแบบ SUV MPV crossover โอ้โหเรียกให้ยากซะอย่างนั้นมันเลยมี7ที่นั่งตอนนี้พับเบาะอยู่ถ้าเบาะแถวสุดท้ายพับว้าวมันได้พื้นที่เก็บของตรงนี้เยอะดีเราต้องการนั่ง7คนก็ใช้วิธีการดึงแบบนี้นะดึงขึ้นมาแบบไม่ง่ายไม่ยากครับใช้แค่ชุดนี้เพียงอย่างเดียวนะในการพับเก็บหรือในการดึงเข้ามามันจะชนพอดีเลยถ้าคุณใช้เบาะแถวสุดท้ายพื้นที่ใช้สอยจะไม่เหลืออะไรเลยจะเหลืออยู่แค่นี้เองใส่กระเป๋าเดินทางไม่ได้นะครับเดี๋ยวพับเก็บให้ดูก่อนนะแฮสโซง่ายๆแค่นี้ครับอาจจะเสียงกุ้งกังกุ้งตั้งบ้างอันนี้ต้องยอมรับกันสักนิดนึงฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับใช้ระบบคลิกเซ็นเซอร์ปึ้งแตะเข้าไปแล้วก็เอามือมาปิดแบบนี้ไม่ใช้มือครับใช้ระบบอัตโนมือไม่มีไฟฟ้านะฝาท้ายนะครับสำหรับล้อและยางนั้นมากับขนาด17นิ้วนะได้ยางของ Continental นะครับไซส์215/60R17และไฮไลท์สำคัญคือคันนี้ได้ดิสเบรก4ล้อมีทั้งล้อหน้าและล้อหลังระบบช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบทอร์ชันบีมนะคานแข็งด้านหน้าเป็นอิสระแมกฟาสันสตัดนะครับตามมาตรฐานของรถในสไตล์นี้อีกจุดหนึ่งที่ถือว่าสะดุดตาผมมากซึ่งจำเป็นต้องพูดถึงนั่นคือตัวบังโคนหลังนะครับเขาก็จะมีนะแต่มันไม่เต็มมันยังเห็นตัวถังแบบชัดๆมันเก็บรายละเอียดแบบมันควรจะคุมให้ได้ทั้งหมดหรือมีวัสดุดูดซับป้องกันซึ่งตรงเนี้ยมันจะส่งผลแน่นอนเวลาที่เรานั่งทางด้านหลังแล้วเสียงอ่ะมันจะเข้าซึ่งผมถือว่ามันควรจะต้องมีอะไรเพิ่มเข้ามาเพื่อป้องกันเสียงรบกวนเข้าไปในห้องโดยสารนะครับและเมื่อเรามองไปที่ข้างล่างนะครับเราเห็นในส่วนของยางอะไหล่เฮ้ยเขามียางอะไหล่นะแล้วยางอะไหล่นั้นซ่อนอยู่ข้างใต้กันชนนะครับโดยมีตัวเหมือนกากบาทนะครับคุมตัวยางอะไหล่เอาไว้ดูแล้วเนี่ยบอกเลยนะถ้าจะต้องเปลี่ยนยางเนี่ยผมว่าเหนื่อยแน่ๆแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆแล้วพอมาดูดีไซน์จริงๆตรงทางด้านท้ายนะครับเฮ้ยไม่เห็นท่อไอเสียเขาซ่อนเอาไว้ท่อไอเสียมันไม่ได้ทะลุออกมาถึงด้านท้ายแต่เขาอยู่ตรงนี้ครับนี่ซ่อนอยู่ใกล้ๆกับตัวยางอะไหล่เลยนะครับไม่เห็นดูเรียบร้อยดีถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่ผมชอบสำหรับการเก็บปลายท่อไอเสียซ่อนไว้อย่างนี้นะครับโอ้อีกหนึ่งออปชันที่เราชอบเลยนะฮะถือว่ารถ SUV ควรจะต้องมีนี่คือแหลกหลังคาเป็นราวหลังคาติดตั้งมาให้แบบครบถ้วนเลย
เออดีแล้วพอมันใส่เข้ามามันรู้สึกว่าลงตัวกับเจ้ารถไซส์ขนาดนี้นะครับหัวใจเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินขนาด 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดสูงสุด220นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT สมรรถนะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนขับเราจะลองให้ดูแต่มาดูในแง่ของการจัดวางเครื่องดูก่อนนะครับมันโล่งมากดูแล้วมันเหลือพื้นที่ไว้ค่อนข้างเยอะมากมองเห็นหลายชิ้นส่วนข้อดีคือมันซ่อมง่ายเอาไปหยิบจับอะไรอย่างเงี้ยสะดวกสบายเลยแต่ว่าในเชิงของข้อด้อยก็คือการที่มีมวลอากาศอยู่ในนี้เยอะๆเนี่ยครับมันจะทำให้การทรงตัวของรถไม่นิ่งสักเท่าไหร่นักนะครับรวมไปถึงการปะปุชิ้นส่วนต่างๆนะครับการประกอบมันดูยังไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ยังดีที่ตรงนี้มีการบุฉนวนคืออาจจะดูดซับเสียงป้องกันความร้อนแต่ก็บางอ่ะแค่ชิ้นเดียวเองไล่ไปจนถึงอีกฝั่งนึงฝั่งนู้นดูเรียบร้อยกว่ามันแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและการตรวจสอบมาตรฐานในการประกอบรถยนต์นะครับถ้าคุณยอมรับได้ไม่มีปัญหาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับเรามาตรฐานของคนไทยอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะดูละเอียดมันต้องเรียบร้อยกว่านี้นะในมุมผมนะแต่สุดท้ายคุณเป็นคนตัดสินใจผมแค่ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรนะครับมาดูภายในห้องโดยสารกันโดยภาพรวมผมค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขนะครับคุณภาพวัสดุเท่าที่จับเนี่ยนะเฮ้ยซอฟทัชดูดีไม่ใช่พลาสติกนะเออเป็นวัสดุที่จับแล้วอ่ะเหมือนรถยุโรปตรงเนี้ยคล้ายๆกับว่าจะเป็นคาร์บอนเคฟลาร์แต่ไม่ใช่มันมีลายคล้ายๆเป็นเพียงพลาสติกเกรดดีๆเลยตัดด้วยโครเมียมมาดูในส่วนของปุ่มปรับแอร์นะครับตรงนี้เป็นส่วนของแอร์แล้วก็ตัวคอนโทรลวิทยุเครื่องเสียงและมีช่องต่อ USB และช่องเสียบ AUX อันเนี้ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จริงๆแล้วมันต้องใส่เข้าไปข้างในแนบสนิทอย่างนี้แต่ว่าบังเอิญว่าคันนี้ QC อย่างที่บอกครับว่ามันอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะครับปิดได้แต่ไม่เรียบร้อยหัวเกียร์ก็ดีไซน์ธรรมดาธรรมดาครับแต่ดูแล้วคล้ายแบรนด์หนึ่งจากยุโรปนะหนังคุณภาพดีดูแล้วใช้ได้ได้ตัวเบรกมือไฟฟ้าด้วยเอออันนี้ดีนะครับแล้วพอหันไปมองเพดานกับเสาเออเสานี่ก็โอเคนะคุณภาพวัสดุดีผ้าหลังคาเฮ้ยเกรดดีจับแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นของถูกอ่ะเออส่วนไฟไฟดูป่องแป๋งไว้นิดนึงอ้าวนี่ปิดไม่ปิดซะงั้นโอเคนะนิดหน่อยพอให้อภัยกันได้นะตัวเบาะเนี่ยเป็นหนัง PU เป็นหนังเทียมอ่ะพูดง่ายๆจับแล้วดูมีคุณภาพไม่ได้รู้สึกว่าเป็นงานแบบหยาบหรืองานราคาถูกนะมองไปที่ราคารถครับ 749,000 บาทได้ผิวหนังประมาณนี้ผมยอมรับได้เลยนะเกรดนี้ถือว่าดีเดินเส้นได้ด้วยสีแดงอันนี้ก็ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตตัวเบาะเขาเองฟองน้ำอาจจะไม่ได้นุ่มมากแต่อยู่ในจุดที่โอเคอ่ะถือว่ายอมรับได้แต่สิ่งหนึ่งที่น่าห่วงนะครับก็คือตัวปีกที่อยู่ตรงนี้ครับมันล้มง่ายและยิ่งเราขึ้นลงนั่งบ่อยๆเนี่ยนะครับอย่างฝั่งคนขับของผมเนี่ยครับรู้สึกได้เลยว่าปีกเนี้ยมันล้มไปแล้วนะหน้าปัดยังเป็นแบบอนาล็อกนะครับธรรมดามีเข็มไมล์แล้วก็เข็มวัดรอบนะครับส่วนหน้าจอตรงกลางก็เป็นแบบดิจิตอลแต่ว่ามีการแสดงผลเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นคือความเร็วระยะทางที่จะวิ่งได้แล้วก็ปรับความสว่างรวมถึงตัวทริประยะทางที่เราวิ่งมาแล้วทั้งหมดเท่าไหร่แต่จะไม่มีตัวเลขของการบริโภคน้ำมันนะครับไม่ได้แสดงผลตรงนั้นตัวพวงมาลัยดีหนังจับแล้วเนียนดีที่สำคัญคือ 7,400 ท่องไว้ 7,400 ได้ขนาดนี้โอเคไอ้นี่ขาดจอการแสดงผลไม่ค่อยมีก็ถือว่าขาดไปต้องยอมสำหรับจอที่คอนโซลกลางนั้นเป็นระบบสัมผัสนะครับก็รองรับในส่วนของตัว Navigator ก็คือมี GPS นำทางได้แต่ยังใช้งานไม่ได้ในประเทศไทยนะครับคันนี้เราลองแล้วยังเป็นอินโดนีเซียอยู่นะครับไม่มีแผนที่ประเทศไทยใช้งานวิทยุได้เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็เชื่อมต่อ AUX แล้วก็ใช้ตัว USB เสียบเพื่อดูวิดีโอดูภาพเล่นเพลงได้หมดนะครับก็คือเชื่อมต่อเสียบผ่านช่อง USB ที่เราบอกไปตรงนี้นะครับก็มีอยู่แค่นี้เลยง่ายๆไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนนะครับตัวดิสเพลย์เองก็ปรับได้แค่ในส่วนของความสว่างนะครับเครื่องเสียงปรับเบสปรับแหลมได้แล้วก็ปรับในส่วนของตัวทิศทางของเสียงว่าจะให้มาอยู่โฟกัสทางด้านหน้าทางด้านหลังทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาส่วนตัวระบบเองก็หลายรายการเหมือนกันนะครับ
ปรับภาษาได้ถือว่าโอเคปรับไทม์โซนได้นะครับดูแล้วก็โอเคแหละครับพื้นที่ทางด้านหลังนะครับเบาะหน้าผมปรับไว้สำหรับตัวผมเองที่ขับนะครับก็อยู่ในระดับที่โอเคแล้วมีพื้นที่เหลือข้างบนเหลือดูแล้วให้ความดึกกว้างดีผิวสัมผัสของหนังโอเคสมราคามีที่เท้าแขนให้ด้วยพร้อมที่วางแก้วมีแอร์หลังแต่แอร์เนี่ยบอกตามตรงนะบางช่วงบางตอนเนี่ยไม่เย็นแต่ส่วนใหญ่จะเย็นแต่มีบางช่วงที่ไม่เย็นนะ power outlet มีให้แต่จะไม่มีช่องเสียบ USB ตัวหนังเองก็ 99% เรียบร้อยจะมีแค่บางจุดที่ผมรู้สึกว่ามันเนี่ยทำไมไม่ทำให้มันเรียบร้อยกว่านี้อีกนิดเดียวเองเนี่ยฮะเพราะตัวผิวภายนอกอะไรพวกนี้ดีหมดเหลือตอนเก็บงาน finishing เนี่ยที่มันนิดเดียวอะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูแถวสุดท้ายแถวที่3เป็นยังไงสำหรับวิธีการเข้าไปนั่งเบาะแถว3นะยุ่งยากนิดนึงนะครับจุดแรกเลยคุณต้องปรับเบาะหน้าให้พ้นแนวเสา B นะครับนี่ฮะแล้วคุณก็ต้องค่อยมานี่ครับพับตรงนี้พับเขาเรียบร้อยแล้วนะมันพับอีกสเต็ปนึงไม่ได้แล้วถึงค่อยมาเลื่อนนี่ครับถ้าคุณเลื่อนก่อนคุณจะพับตรงนี้ไม่ได้มันจะติดเบาะหน้าแล้ววิธีเข้าคือคุณต้องปีนข้ามเข้าไปครับไม่มีทางเลือกอื่นผมรื้อหมดแล้วได้แค่นี้จริงๆและที่ผมบอกว่าต้องพับเบาะแถวหน้าสุดด้วยให้เลื่อนไปข้างหน้าเพราะอะไรครับเพราะเวลาที่เราจะพับตัวนี้เก็บกลับเข้ามาเนี่ยมันจะพับไม่ได้นะถ้าคุณไม่ขยับเบาะหน้าสุดไปนะครับบอกเลยนะถ้าผมนั่งอยู่แถวหลังแล้วผมจะพับให้มันเรียบร้อยเนี่ยผมทำไม่ได้นะเนี่ยดูมันไม่ได้อะมันไม่สามารถเลยนะครับบอกเลยว่าไม่สะดวกมันทำได้แค่นี้ถ้าจะพับตัวแถว2ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยต้องเป็นคนที่จะเข้ามานั่งเขาถึงจะทำได้คนนั่งแถว3ทำไม่ได้นะครับเพราะพับมาก็จะทับแขนตัวเองอีกนะบอกเลยว่าไม่สะดวกเท่าไหร่แต่เดี๋ยวผมจะบอกความลับอีกอย่างนึงให้นะครับจริงๆแล้วอ่ะเราเข้าผิดฝั่งนะครับคือฝั่งเนี้ยฝั่งขวามือเนี่ยเขาสามารถที่จะเลื่อนเบาะไปทางด้านหน้าได้เพื่อที่จะเข้าได้แต่ช่องเข้าเนี่ยจะมีอยู่แค่นี้เองนะครับจะเล็กนิดหน่อยเข้าออกโดยที่ไม่ต้องปีนเพราะอะไรเพราะว่านี่มันออกแบบมาสำหรับรถพวงมาลัยซ้ายซึ่งเวลาขึ้นลงเนี่ยมันจะขึ้นลงทางฝั่งขวาแต่บ้านเราเนี่ยเป็นรถพวงมาลัยขวาเวลาเราขึ้นลงเราต้องขึ้นลงฝั่งซ้ายเขาไม่ได้กลับเบาะตัวนี้มาให้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะขึ้นให้สะดวกสบายนะครับต้องมาขึ้นทางด้านขวานะครับแต่ก็ได้ความสบายประมาณนี้นะเนี่ยวิธีพับเขาก็ง่ายๆแค่นี้ครับเลื่อนแล้วก็เลื่อนสี่เลื่อนแค่นี้ครับใช้อันบนเพียงอย่างเดียวนะแล้วก็เข้าไปอ่ะพร้อมแล้วไปทดลองขับกันนะครับเย่ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับความรู้สึกแรกเลยเฮ้ยกดคันเร่งปุ๊บมันมาเลยนะต่างกับตัว iAuto Glory ก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวเนี่ยเราขับแล้วเราขับไม่รู้สึกว่ามันพุ่งเท่าคันนี้กดช่วงออกตัวเนี่ยมารู้สึกว่าตอบสนองดีที่เราใช้มาเนี่ยใช้งานในเมืองเป็นหลักนี่ผมว่ามันคล่องตัวตีนต้นเนี่ยดีเลยกดปุ๊บมาเร่งดีนะพวงมาลัยน้ำหนักค่อนข้างเบาบางครั้งเบาจนรู้สึกว่ามันโหวงไปสักนิดนึงแล้วก็ระยะฟรีของเขาเนี่ยครับเนี่ยดูฮะผมโยกอย่างนี้ยังไม่ขยับเลยคือในแง่ความคมเนี่ยไม่ค่อยคมเลยเนี่ยครับดูดิเราหักไปเยอะมากแล้วอ่ะมันเพิ่งจะเลี้ยวเนี่ยอันนี้ต้องทำความคุ้นเคยถ้าคุณจะซื้อเขานะครับมันจะแตกต่างจากคันอื่นๆเลยนะกดคันเร่งออกโค้งให้ดูคนนี้ความเร็วประมาณ100เร่งขึ้นมาเป็น120เสียงเครื่องมีดังอยู่บ้างแต่จะดังน้อยกว่าเสียงยางบดถนนที่เร่งขึ้นมานะโดยภาพรวมของเสียงเครื่องเนี่ยผมว่ารบกวนน้อยเสียงยางบดถนนเนี่ยรบกวนดังกว่าเสียงรอบข้างอะไรก็ชัดเจนนะครับชัดเจนกว่าปั๊บนี่ทางเข้าโค้งก็โอเคโยนตัวน้อยนะความโค้งแบบคนธรรมดาปกติทั่วไป5 4 3 2 1ไปครับกดมิดนะนี่กดมิดแล้ว20 40 60 70 80 90 100ครับ
ประมาณนี้นะช่วงออกตัวทีแรกเลยอ่ะโอ้โหมาช้าเลยอ่ะพอความเร็วกลางได้มาเลยเออความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเสียงลมปะทะเสียงลมจากด้านข้างเนี่ยมาปะทะด้านหน้านี่มีนิดหน่อยไม่เยอะแต่ด้านข้างนี่จะได้ยินชัดกว่าแล้วก็การทรงตัวค่อนข้างนิ่งฟีลลิ่งช่วงล่างเฮ้ยมาดีเลยอ่ะค่อนข้างหนึบอ่ะโอ้ให้ความรู้สึกที่หนักแน่นกว่าตัวกอรี่เดิมและถ้าเทียบกับคู่แข่งนะครับในคลาสนี้เฮ้ยผมว่านี่เป็นตัวเลือกฟีลลิ่งของช่วงล่างที่ค่อนข้างหนึบเลยอ่ะการทรงตัวเนี่ยเอาความเร็วปกตินะไม่เกิน100ถือว่าดีเลยทำได้ประทับใจครับแต่ถ้าเกิน120เนี่ยแม่มีวันๆอยู่บ้างนะถือว่าจัดอยู่ในรถที่ทรงตัวดีเลยครับรถค่อนข้างนิ่งน้ำหนักตัวรถเองอ่ะ 1,480 กิโลกรัมก็ไม่มากไม่น้อยนะครับเบรกเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าดีงามมากดีกว่าตัว 8,900 อ่ะชัดเจนเลยผมใช้รถญี่ปุ่นอยู่เป็นประจำนะครับบอกเลยว่าน้ำหนักนี้ได้ไม่ต้องทำความคุ้นเคยอะไรมากนะครับจังหวะเร่งแซงแล้วเปลี่ยนเลนนี่นี่กดเร่งแซงนะครับจากความเร็วประมาณ70เนี่ยพอกดหนักๆเสียงเครื่องมานะแต่ความเร็วก็มาเออโอเคถือว่าคล่องตัวดีทรงตัววิ่งทางยาวๆสัก120อย่างเงี้ยผมว่าก็โอเคแหละใช้ได้ออกเดินทางต่างจังหวัดไกลๆไม่น่าจะมีปัญหาแต่ประการใดนะครับตัวเลขอัตราการเร่งน้ำมันอย่างที่เรียนไว้เบื้องต้นว่าเขาไม่มีการแสดงผลบนหน้าจอนะครับเราเลยวัดไม่ได้แต่คร่าวๆนะครับจากเข็มที่อยู่บนหน้าจอตัวนี้คร่าวๆเลยนะใช้น้ำมันไป1ใน8ส่วนนะครับวิ่งได้ประมาณ50กิโลเมตรแบบใช้งานในเมืองแล้ววิ่งออกนอกเมืองอย่างนี้นะครับง่ายๆว่าถังหนึ่ง50ลิตรเนี่ยวิ่งได้ประมาณ400กิโลนิดหน่อยก็อู้ถือว่าต่ำ10อะครับจากที่ผมลองขับเนี่ยนะด้วยสไตล์การขับแบบผมก็กินไม่น้อยเหมือนกันนะอันนี้คร่าวๆนะไม่ใช่การวัดแบบเต็มรูปแบบนะครับและสิ่งสำคัญที่ทุกคนถามแน่นอนนะครับและทุกคนอยากรู้ก็คือในส่วนของการบริการหลังการขายนะครับแล้วก็การรับประกันคันนี้กอรี่560รับประกัน5ปีนะครับ 100,000 กิโลเมตรนะครับเป็นอยู่ในช่วงของโปรโมชั่นส่วนศูนย์บริการเนี่ย เรายังไม่เห็นเรายังตอบไม่ได้ใครก็ตามที่เคยใช้หรือรู้จักแบรนด์ดี FSK เป็นอย่างดีหรือคุณเป็นตัวแทนอ่ะคุณก็มาบอกเราสักนิดหนึ่งว่าคุณอยู่ที่ไหนแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับไปถึงตัวดีลเลอร์ที่ทำศูนย์บริการจริงๆนะช่วยมาบอกกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเขาบริการหลังการขายดูแลดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรตัวเนี้ยเขาบอกเลยว่าเขาตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาแล้วก็แยกส่วนจากส่วนเดิมชัดเจนนะครับในความเร็วที่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเทียบในคลาสนะผมว่า Suzuki XL7 นิ่งกว่านะครับที่ความเร็วสูงนะเราคุยกันที่ความเร็วสูงความเร็วต่ำเนี่ยถือว่าทำได้ใกล้เคียงกันแต่ว่าช่วงล่างของคันนี้ที่ความเร็วต่ำกว่า100ดีที่สุดแต่พอความเร็วสูงปุ๊บ XL7 ทำได้ดีกว่าและถ้าเทียบกับ Mitsubishi Xpander เฮ้ยสูสีกันช่วงล่างของเจ้ากอรี่กับตัว Expander เมื่อขับด้วยความเร็วสูงนี่ผมว่าใกล้เคียงกันเลยถือว่าเป็นรถที่หนึบดีนะครับในคลาสนะอย่าไปเทียบกับซีดานอย่าเอาไปเทียบกับรถ SUV กับ B หรือ C segment ที่ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่กว่ากันนะครับคือต้องมองคู่แข่งที่อยู่ในระดับราคาประมาณ 700,000 800,000 หรือ 900,000 บาทมองคู่แข่งตรงนี้นะเพราะเขาเป็นรถแบบ7ที่นั่งบทสรุปสำหรับเราในหลังจากที่ได้ทดลองขับเจ้า Gory 560ราคา 749,000 บาทเอ้ยราคาเนี้ยถือว่าน่าเล่นเอาซื้อมาลองขับดูถือว่าใช้งานได้ไหมโอเคเลยกับรถเครื่องยนต์ 1,500 เทอร์โบ150แรงส่วนจะตอบโจทย์ความต้องการตรงกับของคุณหรือไม่อันนี้ต้องมาลองขับกันดูนิดนึงพอมองตลาดที่ 700,000 กับรถ MPV 7ที่นั่งนี่
ช้ได้ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของความคุ้มค่าก็มีห่วงแค่เรื่องของการบริการหลังการขายแล้วก็ QC คุณภาพในการประกอบซึ่งคันนี้ประกอบจากอินโดมาหลายๆส่วนอย่างที่เราชี้ให้เห็นว่ายังมีจุดที่ควรจะต้องปรับปรุงเนียบเนียนมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มีความเห็นอย่างไรทิ้งไว้ได้เรายินดีหรือมีคำถามเราก็จะกลับไปตอบให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ